ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จริงๆนะครับขอโทษผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านสุแปมนะครับตำบลมะค่าหมู่6ครับตอนนี้อันนี้เรานำเสนอครับพญาควยเผือกนะครับชื่อว่าหยกฟ้านะครับผู้ใหญ่ลองบรรยายสรรพคุณตัวนี้หน่อยครับยังไงเนี่ยครับได้มาจากไหนยังไงเมื่อไรครับตัวนี้ชื่อยอดฟ้านะครับเป็นลูกของแก้วฟ้าลูกของแก้วฟ้าครับพญากวยเผือกได้มาไอ้พ่อมันได้มาจากไหนตัวนี้ไปได้มาจากบึงกาฬครับบึงเฮ้ยบึงกาฬตัวนี้บึงกาฬครับโอ้แล้วก็เดี๋ยวถามหน่อยเป็นคนมาจากบึงกาฬมาเนี่ยครับแล้วได้มาตั้งแต่เมื่อไรครับมาตั้งแต่วันที่19กันยา19กันยา2500ที่แล้วครับ64ครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภาประมาณ5เดือนกับ6เดือนโอเคครับทีนี้ทำไมถึงอยากได้ควายเผือกไม่เอาควายดำรอบแรกควายตัวแรกผมเป็นควายดำครับเป็นลูกของเราเหนือครับคือมากันเลยพอดีเสียอำนาจที่โคราชของลูกเขาชวามาขอสื่อของนะครับก็เลยขายสอนรามไปอ๋อมีควายดำอยู่แล้วขายตัวดำไปครับถามจริงตัวนั้นขายเท่าไหร่700,000กองเจ็ดแสนใหญ่ขึ้นเท่านี้ไหมไม่เท่าเกือบ800,000อู้700,000ผมเดาเล่นๆนะตัวนี้ประมาณล้านนี่ตอนซื้อมาก็ซื้อมา800,000แล้วนี่ซื้อมา800,000 2.5 2.5ไม่ขายโอเคมีคนมาขอซื้อ2.5ไม่ขาย2.5ไม่ขายทำไมถึงไม่อยากขายมีจุดประสงค์อะไรยังไงส่วนตัวผมเนี่ยส่วนตัวละครเชียร์ผมตั้งแต่ผมได้เข้ามาเนี่ยผมโชคดีตลอดโอ้ครับตัวก็จุดประสงค์ก็คือมาใกล้ๆกันเป็นควายเผือกที่รูปร่างใหญ่กล้ามเนื้อเยอะกล้ามเนื้อเขาจะเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะหายากโดยทรงเขาเขาเป็นเหมือนงาช้างเลยมันสวยเนาะครับเขาจะขาวไม่กล้าจับแต่ว่าไม่รู้เนาะไม่รู้ครับไม่รู้ครับแล้วก็แอมสวยครับสวยมากเลยครับแล้วตาเขาจะเป็นสีแดงไม่ใช่เป็นโรคนะไม่หรือปกติแบบนี้ใช่ไหมครับเขาตาสว่างตาสดใสเนาะเราเป็นควายเผือกที่ไม่มีกะมีแต่มีนักดับใดเลยมีในน้อยไม่มากเนาะครับไม่มีครับอันนี้อายุเท่าไรเลยครับ3ปีขอ8เดือนครับ3ปี8เดือนครับก็ถือว่าเป็นควายแก่อ่อนหรือวัยรุ่นวัยหนุ่มวัยรุ่นเลยครับอ๋อวัยแบบกำลังชักกันเนาะใช่ครับเจอตัวเมียเนี่ยไม่ได้วิ่งไปเลยใช่มั้ยแสดงว่าเหมาะแก่การให้พ่อให้ลูกที่ดีถูกป่ะกำลังจะมาพัฒนาพันธุ์ควายบ้านเราควายเองอ๋อที่นี่ด้วยรักษาแล้วหลับผสมพันธุ์ไหมครับเราผสมหลับผสมพันธุ์หลับผสมจริงเลยครับหลับผสมจริงนะครับใครสนใจเข้ามาเนาะเดี๋ยวเราจะคุยโครงการต่อเนื่องในการหลับผสมจริงทีวิธีการยังไงแต่มาคุยครับจะยอดฟ้าก่อนว่ามันดีเด่นยังไงถึงถามว่าเขารู้จักบ้านเองยังเขารู้จักงัวควายตัวนี้ยังก็ตอนนี้ก็เริ่มรู้จักนะครับแต่ว่าก็ยังไม่เยอะยังไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ทีนี้เราเขาให้ไปผสมพันธุ์ก็บ้านอื่นไหมไม่ครับส่วนมากเขาจะเอาตัวเมียมาหาถึงที่มาถึงที่เนี่ยที่บ้านเพราะว่ายอดป่าตัวค่อนข้างจะเยอะตัวใหญ่ขึ้นรถยากขึ้นรถยากครับก็เลยรอเลือกได้รอเลือกได้สาวตึมด้วยส่วนใหญ่ผสมวันนึงผสมผีแบบเหมือนคนแบบมันได้อยู่เนาะได้ทุกวันเลยก็ได้ครับทุกวันก็ได้เคยสังเกตมันได้อยู่มั้ยได้ครับบางวันนึงก็มาทับ3ตัวซ้อนก็ได้โหอีจ๋าควายโอเคครับวันนี้ใครสนใจก็มาถ้ามีคนมาให้ราคาขายเท่าไหร่ผมไม่มีราคาในใจครับยังไม่มีราคาในใจเพราะว่ามันเป็นควายที่เป็นควายเผือกที่ค่อนข้างจะหายากหายากครับซื้อควายเข้าไปให้เล็กหน่อยบ้านเราดู
มันเป็นควายใหญ่ควายใหญ่นะครับคือพูดตรงๆก็เห็นแล้วมันอาจจะไม่ใหญ่อึนทึนขนาดนี้เนาะครับเพื่อนๆก็จะย่อมย่อมแต่นี่โดยเฉพาะเขาบอกว่าควายเนี่ยเป็นของของประเทศไทยมีความใช่ไหมใช่ครับเป็นควายไทยคนเป็นควายไทยที่ควายไทยที่คนไทยพัฒนาเองอนุรักษ์เอาไว้พัฒนามีการสื่อขายแลกเปลี่ยนในประเทศไทยได้ข่าวบางประเทศเขามาขอซื้อจากคนไทยที่เห็นได้ข่าวในประเทศในที่ปีที่แล้วประเทศฟิลิปปินส์ยายอึนทึนสีดำนะครับขึ้นเครื่องบินไปเลยขึ้นเรือจำไม่ได้นะครับก็ถือว่าเราอนุรักษ์พัฒนาควายไทยถ้ามีคนสนใจหรือยังไงจะติดต่อสอบถามกับอันนี้เป็นตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านแบบครับผู้ใหญ่กุ้งครับผู้ใหญ่ชัยวัฒน์ขอสินกลางนะครับขอที่สังกัดตำแหน่งขอเบอร์โทรศัพท์หรือ Facebook อะไรแล้วแต่ครับที่อยู่2ทับ2หมู่6 2ทับ2หมู่6ตำบลมะค่าตำบลมะค่าอำเภอโนนสูงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาพระราชดำเนินครับขอเบอร์โทรศัพท์ครับ065 421 7738 7738มี Facebook มีเพจมีอะไรทำเพจมั้ย Facebookชอชัยวัฒน์ชอจุดนี่ไงครับชอชัยวัฒน์ครับแล้วเพจก็ยอดฟ้าพญาควายขาวยอดฟ้าพญาควายขาวควายขาวครับไม่เอาชื่อควายเผือกควายเผือกพ่อเขาเลยพ่อเขาเป็นพญาควายเผือกโอเคครับเดี๋ยวผมขอยืนนิดนึงมันคลิปผมไหมเนี่ยไม่ครับเรื่องของเรื่องเนี่ยผมมีความเชื่อจะหน่อยครับผมโดนควายคิดควายเกือบตายแต่ว่าจนคุยเจ้าของอ่ะมันอากาศมันหนาวมันตื่นน่ะผมก็ตกคอยผมขี่มันอ่ะไม่ใช่ตัวนี้นะทำไมผมน้อยๆอยู่ป .3 ป .4 ตกเข้าไปในเขาโอ้เกือบตายก็ผมเลยมีความเดี๋ยวนี้กลัวจะก่อนคืนคอยเล่นไปประจำนะเดี๋ยวหน่อยขอจับนิดนึงครับดูนี่พี่เดียวแต่ผมโอเคโอ้จับได้จับได้นิ่มครับนิ่มรับเนื้อหนังแน่นปับไปครับห่วงตัวเมียโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูกันพวงกันหลับผสมพันธุ์ต่อไปครับวันนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ